คำวิจารณ์ที่ทำให้เราเจ็บปวดใจที่สุดคือคำวิจารณ์ของคนที่ยังไม่ได้ดูหนังแล้ววิจารณ์ไปก่อนเหี้ยจังเลยหนังเรื่องนี้เพราะกูดูมาแล้วมันเหี้ยเพราะอะไรบ้างมึงบอกมาเลยอันนี้กูรับได้หมดแต่จะรับไม่ได้มากๆคือหนังอะไรก็ไม่รู้กูไม่ดูหรอกอ้าวก็มึงยังไม่ดูแล้วมึงบอกแปลว่ามึงอ่ะตัดสินใจก่อนจากสิ่งที่แบบว่ามึงยังไม่ได้พิสูจน์อันนี้รับไม่ได้ขอโทษนะคะไม่ทราบมาหาใครหรอคะชีวิตวัยเด็กคือเราเป็นตุ๊ดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วณเวลานั้นน่ะการเป็นตุ๊ดมันก็ไม่ได้ถูกยอมรับอยู่ในสังคมอยู่แล้วตอนนั้นก็เลยเริ่มอ่านหนังสือนิยายแปลอะไรมากขึ้นเขียนบทละครเวทีกำกับแล้วก็เป็นนักแสดงเองแล้วก็เล่นเป็นแบบว่านางเอกเองโมเมนต์ที่เราไปอยู่ในบนเวทีอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแฮปปี้มากอ่ะตอนนั้นรู้สึกค้นเจอตัวเองจำได้ว่าตั้งแต่มัธยมพอเราเจอตัวเองตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงอ่ะก็เลยไปเรียนวิชาเลือกพวกแบบเบสิกดราม่าแอดวานซ์ดราม่าเขียนบทแสดงละครเวทีน้องใหม่แต่ในขณะนั้นที่เราแสดงละครไปด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีมาไปด้วยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องตัดสินใจเป็นตัวของเราเองจริงๆก็เลยลาออกจากอาชีพครูมาแล้วก็เข้ากรุงเทพเขาเรียกว่ามาตามความฝันเนาะตอนนั้นเครียดมากนะตอนที่มาอยู่กรุงเทพครั้งแรกที่มาเริ่มคิดว่าจะมีอาชีพในตรงนี้ให้ได้อะแต่ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าโอกาสแม่งไม่มีทางมาหาเราได้ถ้าเราไม่ทำให้เขาเห็นว่าเราทำได้ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าไม่ว่าจะทำเป็นเด็กเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าเราเอาเงินมาแล้วเราก็พยายามเขียนบทแล้วก็ทำหนังสั้นทำประกวดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนั้นรู้อย่างเดียวว่าเราทำแล้วเรามีความสุขแล้วเราทำแล้วอ่ะมันก็มีคนเห็นจริงๆพอเราค้นเจอหนังสั้นปุ๊บเรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยหนังสั้นนี่แหละมันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายอ่ะที่เราเอาไว้สื่อสารกับโลกภายนอกอยู่ๆเราไปเดินพูดอยู่กลางตลาดอ่ะใครจะฟังอ่ะแต่พอเราทำหนังสั้นเรื่องนึงอ่ะเราฉายปุ๊บเราไม่ต้องพูดอะไรเลยอ่ะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรามองโลกมองสังคมแล้วเราใส่ไปในหนังเราเนี่ยมันพูดแทนเราได้คนสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะพูดได้เลยหลักการหรือแนวคิดในการที่เราทำงานมาตลอดแล้วเราได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆก็คือมันไม่มีอะไรที่ขาวแล้วก็ดำคือเราไม่พยายามจะตัดสินอะไรเราเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนว่าที่เขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรที่เขาทำแบบนี้เพราะอะไรเราพยายามไม่ตัดสินเพราะฉะนั้นการไม่ตัดสินนะมันได้ทำให้เราเป็นคนที่มองเห็นมิติของมนุษย์เราก็จะเห็นมิติของหลายๆอย่างแล้วไม่ทำให้เราไม่เครียดคือเราอยู่ได้ทุกวันนี้ด้วยความคิดของเราหมายความว่าเราสามารถคิดแล้วสร้างมันเป็นเรื่องการทำละครการทำหนังการทำซีรีส์สำหรับพี่มันคือการเล่าเรื่องแล้วเราก็มีความสุขกับการเล่าเรื่องที่เราก็อยากจะเล่าชีวิตกับการทำหนังเปรียบเทียบกันได้นะมันก็เหมือนกันนะเพราะว่าพี่มองว่าการทำหนังอ่ะเราอาจจะแพลนหนังเรื่องนึงเอาไว้แบบอย่างดิบดีเราสามารถเขียนตอนต้นตอนกลางตอนจบวางนักแสดงเอาไว้ทุกอย่างแต่เมื่อเราออกกองมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดทุกอย่างก็ได้มันก็เหมือนชีวิตทุกคนก็มีเป้าหมายที่อยากจะไปถึงตรงนั้นแต่เมื่อเราชีวิตเราดำเนินไปแล้วอะเราก้าวเท้าออกจากบ้านทุกวันเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการทำหนังก็เหมือนการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งเหมือนกัน